in your room like second string. The phone keeps ringing, ring, ring, ring. Early on, I let it go. นี่จะทำเป็นหน้าหัวของหมาน้องหมายอร์คเชียร์นะคะเป็นพันธุ์ยอร์คเชียร์ซึ่งจะมีผูกโบตรงนี้สีแดงๆนะคะหน้าตาแบบนี้เอาไปทำงานเดย์ก็คือไปติดกระเป๋าแบบนี้หรือติดเสื้อติดหมวกแล้วแต่จะเอาไปดัดแปลงใช้นะคะนี้วัสดุที่อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างก็คือมีไหมพรม4พายนะคะแล้วก็เส้นเล็กสำหรับทำขนสีเดียวกันนะคะเข็มโคเชใช้ 1.5 มิล นะคะกรรไกรเป็นลูกปัดขนาด6มิล นะคะแล้วก็จมูกที่เป็นจมูกสำเร็จรูปนะคะนี่ไว้ติดตรงนี้เข็มไหมพรมแล้วก็เข็มที่เย็บได้นะคะไว้เย็บตาค่ะเริ่มเลยนะคะใช้ไหมพรม4พายแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็ถักโซ่น2ในวงกลมนี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งควักขึ้นมาให้เหลือ2นะคะแล้วก็รวบทำแบบนี้ทั้งหมด13ครั้งนะคะหมาย2 3 4 513พอเราได้13หลักแล้วเราก็ลูดดึงได้นะคะให้มันเข้าหากันมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะพอเราได้ครบแล้วเนี่ยเราก็เกี่ยวกับหลักแรกแล้วก็รวบดึงผ่านนี้นะคะเราจะได้วงกลมแบบนี้อันนี้จบแถวที่1ค่ะไปแถวที่2นะคะแถวที่2เริ่มต้นด้วยโซ่2 1 2ถักพันหัวเข็ม1ครั้งลงไปในหลักแรกนะคะ1หลักเราเป็นการขยายเราเพิ่ม2ครั้งในหลักเดียวกันถักเหมือนเดิมแล้วก็ช่องหนึ่งเราใส่ไป2ครั้งนะคะทำแบบนี้ทุกช่องช่องละ2เป็นการขยายเราก็จะได้ประมาณเดี๋ยวนะ26หลักถักจนจบหมดแถวพอจบแถวที่2ก็คล้องไหมกับหลักแรกนะคะทิ่มเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลอดห่วงแบบนี้เสร็จ2แถวต่อไปแถวที่3ขึ้นโซ่2แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งหลักแรกเนี่ยเราแทงเข้าไป1ครั้งส่วนหลักที่2ก็ขยายก็คือการขยายคือเพิ่ม1หลักนี่พันหัวเข็มแล้วก็ทํา2ครั้งนะคะเป็นถักพอ1คอ2ครั้งก็เป็น1 2แล้วก็1แล้วก็2
ขยายนะคะสองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งสองวันนี้ได้สามแถวแล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่สี่แถวที่สี่เนี่ยให้เริ่มจากโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก x นะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นถัก x ก็คือหลักแรกอย่างนี้สองหลักที่สองก็หนึ่ง x ถัก x นะคะหรือคอทอนะคะหลักที่สามให้เพิ่มคือใส่เข้าไปหลักสองครั้งนะคะก็คือการเพิ่มก็ถัก1 1 2หลักที่3จะเพิ่มนะคะแล้วก็นับไปเรื่อยๆ1 1แล้วก็2แล้วก็1 1แล้วก็2 1 1คัดนี้เราจะพอมาถึงตอนจบมันจะลงด้วย1 1และ2พอดีนะคะอันนี้จบแถวที่4ก็คือคล้องไหมเกี่ยวกับหลักแรกนะคะเสร็จแล้วจะได้1 2 3 4แถวเป็นวงกลมแบบนี้ขนาดก็ประมาณชิ้นงานเสร็จก็จะประมาณ3นิ้วนะอันนี้จะได้ประมาณ2นิ้วครึ่งโอเคต่อไปไม่หยุดดึกอยู่แบบนี้แล้วก็จะเริ่มถักหูโดยเริ่มจากโซ่1ตรงนี้เลยนะคะ1แล้วก็คอทอถัก x นะคะหลักประมาณ6หลัก1 2 3 4 5 6ได้6นะคะแล้วก็พลิกกลับโซ่1ถัก6เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็พลิกกลับอันนี้เราจะถักเป็นรวบก็คือการลดห่วงลงไปถัก2ทิ่มเข้าไป2ครั้งแล้วก็ลูบห่วงพร้อมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อถัดหลักถัดไปนี่ถัก x นะคะ2ถักอีก2เสร็จแล้วพอหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็คือจะลดห่วงก็คือถักแล้วก็รวบห่วงพร้อมกันถักขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็รวบห่วงพร้อมกันถัดไปแล้วก็พลิกกลับนะคะโซ่1ตรงนี้เราก็ถักรวบห่วงพร้อมกันเป็น x เพื่อลดห่วงลงไปให้มันเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็หลักถัดไปนี่ก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือลดห่วงพอขึ้นมา2ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะแล้วก็พลิกกลับอันนี้หลักสุดท้ายก็รวบห่วงเลยนะคะลูกห่วงนี้เขาจะเรียกว่าตัว A นะคะนี่แล้วก็โซ่1ครั้งเสร็จก็จะได้หูหน้าตาแบบนี้1ครั้งนะคะอันนี้เราก็จะได้หู1ครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นตัดไหมออกนะคะแล้วก็นับทำหูครั้งที่2โดยการนับไป8หลัก2 4 6 8นะคะ Don't pretend to bat your eyes once or twice and I fix my แล้วได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราพักไว้ก่อนแล้วเราก็เริ่มจากทำจมูกนะคะก็คือใช้ไหม4พายเนี่ยคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วก็โซ่1ถัก x ทั้งหมด6ครั้งนะคะ1 2 36ครบแล้วก็ลูดเข้ามาหากันนะคะลูดให้แน่นแล้วก็คล้องกับหลักแรกคล้องไหมกับหลักแรกเกี่ยวกับหลักแรกนี้นะก็จะได้วงนี้แถวที่2โซ่1หลักแรกนะคะ x หลักแรกหลักที่2คือการเพิ่มหลัก v นะคะ2ครั้งในห่วงเดียวกัน
แถวหลักที่3ก็คือ1ถัดไปก็คือ2ครั้งก็คือตัว v แล้วก็ x แล้วก็ v จนจบแถวแล้วก็จะคล้องกับหลักแรกนะคะก็จะได้2แถวแบบนี้อันนี้แถวที่3เนี่ยถัก x ทุกหลักเลยก็1จะได้ประมาณ9นะคะแล้วก็คล้องกับหลักแรกต่อไปแถวที่4แถวที่4ทำวิธีเดียวกันคือ x ทุกหลักนะคะข้าวจะได้ประมาณ9นะคะถ้าทำประมาณ5แถวนะคะจะหมด1 2 3 4 5โอเคแถวสุดท้ายนะคะ x ทุกหลักเหมือนกันต่อไปเราจะทำขนที่อยู่ตรงจมูกนะคะโดยเราตัดไหมเส้นเล็กนะคะสีเดียวกันเนี่ยมาประมาณยาวประมาณ3นิ้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มามัดเข้าไปตรงร่องจมูกนี้โดยของเอาเข็มจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็ควักอันนี้เข้ามาแล้วก็คล้องผ่านเข้ามาเหมือนเป็นการมัดนะคะมาต้องมาแบบนี้ค่ะพอเรามัดไปเรื่อยๆประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้คือมีเป็นขนๆออกมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้นำจมูกปลอมเนี่ยจมูกพลาสติกเนี่ยมาเสียบเข้าไปอย่างนี้มันจะติดอย่างนี้เลยนะคือให้มันติดกับฐานไปเลยตรงขนไซส์แรกเนี่ยจะเป็นยาวประมาณ5นิ้วโดยประมาณ5นิ้วทำเป็น2ช่องคือเราตัดไหมยาว5นิ้วประมาณ8เส้นแล้วก็มัดตรงกลางอย่างนี้นะคะทำเป็น2ช่องนี้ไซส์ที่2เนี่ยประมาณ3นิ้ว3นิ้วว่าทำ4ช่องก็คือประมาณ15เส้นแล้วก็มัดตรงกลางนะคะก็จะทำ4ช่อแบบนี้ไซส์ที่3ไซส์ที่3ประมาณ2นิ้วค่ะทำ2ช่อประมาณ15เส้นนะคะมัดรวมกันแล้วก็มัดตรงกลางต่อไปเราจะเย็บขนโดยเริ่มจากตรงเหนือจมูกนะคะตรงกลางก็คือระหว่างแถวที่1กับแถวที่2นี่ค่ะตรงฐานเย็บเป็นผมขึ้นมาก่อนAnd blue and green and yellow for a fella got me low low low. Don't pretend to bat your eyes once or twice and I fix my eyes. Put me first and second, third.